กันกับแท็ก2นะครับหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมชื่อมหาศักดิ์นะครับก็นิกเนมก็มีคอไซพี่หมีแล้วกันนะครับก็ปัจจุบันนะครับเป็นซีเนียร์ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อยู่ที่ Agoda นะครับชื่อโรซีเนียร์ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ที่ Agoda แต่งานที่ทำจริงๆคือ Fullstack Developer หมายความว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึง deployment ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับที่อยากจะมาคุยกันนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของว่าที่ Agoda เราใช้คอนเทนเนอร์กันยังไงนะครับโดยปกติแล้วwhat happened มันบาปนะครับ พูดเล่นพูดเล่นนะครับว่าที่ Agoda เราใช้คอนเทนเนอร์กันยังไงนะครับagenda คร่าวๆมีอยู่แค่ประมาณ6หัวข้อสั้นๆเพื่อให้ฟิตกับเวลาประมาณ30นาทีแล้วก็ผมจะเปิดให้อีกประมาณ15นาทีนะครับได้สักถามเพราะผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วในเรื่องของ CI/CD เนี่ยเรายังไม่ค่อยมีใครทำกันมากนักเผื่อบางคนอยากจะรู้ว่าแล้วเราต้องการจะนำตัวนี้ไปใช้งานกับ CI/CD ที่เราทำงานอยู่ทำกันยังไงนะครับมารู้จักกับ Agoda กันนิดหนึ่งนะครับว่า Agoda เป็นใครนะครับAgoda นะครับจริงๆแล้วเราก่อตั้งตั้งแต่ปี2005นะครับก็ประมาณ10กว่าปีมาแล้วนะครับ Agoda เองเนี่ยก็ฟาวโดย CEO ของเรา2คนซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับ Agoda ถูก acquire ไปโดยบริษัท Priceline Group ในประมาณปี2007นะครับก็เป็นพี่น้องกันกับบริษัท booking.com นะครับอาจจะเคยได้ยิน booking.com Kayak Open Tableผมคีปไว้แล้วกันนะครับนะครับproduct ของ Agoda คืออะไรนะครับหลักๆเลยแล้วก็คือเรามีเว็บไซต์เรามีโมบายแอปพลิเคชันทั้งบน iOS และ Android นะครับและมีช่องทางอื่นๆอีกเช่น API สำหรับคู่ค้ารายอื่นๆนะครับสำหรับพาร์ทเนอร์และบริการสำหรับโรงแรมนะครับนี่คือ product ของเราเรามีลูกค้านะครับเรามี unique visitor วันละ4ล้านคนนะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็มี user มากกว่า21ล้านคนนะครับซึ่งทุกๆวินาทีที่วิ่งอยู่เนี่ยคือมี booking เกิดขึ้นตลอดนะครับสำหรับ Agoda เองนะครับเราก็เรียกว่าเรามันกดแล้วมันไปเลยนะครับเราเองนะครับเรามีจุดมุ่งหมายของเราคือเราตั้งใจที่จะสร้างนะครับmost customer product centric to business สำหรับด้านโฮเทลนะครับถามว่า Agoda เองนะครับทำไมเราถึงต้องทุ่มเทเรื่องนี้ถ้าเราเคยติดตามข่าวนะครับคงได้ยินบ่อยๆว่า Agoda เรา hiring ด้วยราคาที่สูงมากนะครับถามว่าทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับการทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราให้ความสำคัญกับ customer experience นะครับทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับ customer experience มากขนาดนี้เพราะว่านี่ครับ Expedia booking.com Agoda และไม่ได้มีแค่นี้นะครับในตลาดของทางด้าน accommodation หรือว่าในตลาดของ OTA นะครับ online traveling agency เนี่ยมีคู่แข่งอยู่มากมายนะครับวิธีที่จะทำให้เรานะครับสามารถที่จะ acquire สามารถที่จะ maintain นะครับ customer ที่เข้ามาอยู่ในระบบเราให้ได้มากที่สุดนั่นก็คือการสร้าง customer experienceที่ดีให้กับผู้ใช้งานนะครับแล้วที่ Agoda เราทำอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่ Agoda เราต้องการเนี่ยเมื่อเราต้องการที่จะได้ customer experience ที่ดีที่สุดนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องการ feedback นะครับเราต้องการ feedback จากผู้ใช้ให้เร็วที่สุดนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าที่ Agoda สิ่งที่เราทำคือเราต้อง build นะครับ build ให้เร็วนะครับ measure ให้เร็วและเรียนรู้ให้เร็วทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ Agoda เนี่ยสามารถที่จะมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดของด้านการทำ OTA ได้นะครับในสิ่งที่เราทำนะครับเรามีสิ่งที่เราเรียกว่าในการ build เราจะสร้าง measurement หรือว่า experiment นะครับใครเคยได้ยินคำว่า A/B testing คงคุ้นหูกันดีนั่นก็คือทุกครั้งทุกวันนะครับเราจะมี experiment ใหม่ๆออกมาเพื่อที่จะวัดตลาดว่าถ้าทำแบบนี้ยอดขายดีขึ้นไหมที่ Agoda เรามีความเชื่ออย่างนึงว่าทุกคนผิดได้แม้แต่ Director หรือ CEO นะครับเป็นเรื่องที่แปลกมากคือ CEO ที่ Agoda ถ้าสั่งให้ทำอะไรเราจะไม่เชื่อ CEO เราจะทำ Experiment ขึ้นมาก่อนแล้วมาดูว่า Experiment ของ CEO ผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านเราจะเตะทิ้ง
นะครับแต่ถ้าผ่านเราก็จะ merge เข้าโค้ดหลักนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำที่ Agoda สิ่งที่เราทำแบบนี้นะครับถามว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะสร้างระบบ CI และ CD ที่มีประสิทธิภาพได้จะไม่สามารถทำให้ Agoda มีความสามารถในการแข่งขันได้จริงๆนะครับทีนี้เรามาดูตัวเลขนิดนึงว่าเรามีตัวเลขสนุกๆที่อยากให้ทุกคนลองคิดตามว่าถ้าเราทำงานที่ Agoda เราจะทำยังไงกับมันนะครับที่ Agoda นะครับเรามีบิลประมาณวันละ 2,000 บิลนะครับรวมทั้งหมดเลยโมบายเว็บ API นะครับคิดเป็นสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์หนึ่งเราบิลประมาณ 11,500 บิลเดือนหนึ่งเรามีประมาณมากกว่า 35,000 บิลนะครับนี่คือตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงๆในวันนี้นะครับและในแต่ละบิลนั้นนะครับมีเวลาประมาณมีเทสอยู่ประมาณ 12,500 เทสและเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับถ้าเราเอาเทสทุกวันทุกอันเนี่ยมาเรียงต่อกันนะครับจะใช้เวลาเทสประมาณ 4-5 ชั่วโมงต่อ1บิลนะครับคำถามต่อไปก็คือเรามีรีลีสของเราเนี่ยเราตั้งใจว่าเราอยากจะทำให้ได้4รีลีสต่อวันหมายความว่าอะไรครับทุกวันจะต้องมีโค้ดที่คอมไพล์รันและเทสเนี่ยอย่างน้อย4คูณ4คือ16ชั่วโมง16ชั่วโมงนี้ต้องไม่มีเออร์เรอร์ต้องไม่มีปัญหาต้องไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นไปได้มั้ยครับโค้ดทุกคนนะครับเราแม้แต่ซีเนียร์ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ที่เก่งที่สุดในโลกก็ยังมีบั๊กนะครับเราไม่มีทางที่จะทำงานในซีนาริโอแบบนี้ได้เลยนี่คือชาเลนจ์ที่เกิดขึ้นกับ Agoda นะครับถามว่าเราจะทำยังไงจริงๆเราแพลนไว้ว่าเราจะทำ20รีลีสต่อวันด้วยนะครับ20รีลีสต่อวันหมายความว่าทุกครั้งที่เกิดฟีเจอร์ใหม่ๆขึ้นใน Agoda เช็คอินเข้าไปมันจะดีพลอยเลยซึ่งถ้าด้วยซีนาริโอแบบนี้นะครับมันยากมากที่จะทำให้เกิดขึ้นถามว่าแล้วที่ Agoda เราทำยังไงเราไม่มีคำว่าทำไม่ได้แต่เรามีมีแต่คำว่าเราจะทำเป็น iteration นะครับทีนี้technology stack ที่เราทำนะครับในสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี้ยมันมีอะไรอยู่บ้าง C# Sharp แน่นอนครับเว็บไซต์เรายังใช้ C# Sharp อยู่นะครับ Objective C รวมถึง Swift ด้วยสำหรับ iOS Android Java Scala Python Go และ JavaScript ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนของตัว build system หรือว่า continuous integration นะครับลองนึกภาพดูดีๆว่าแล้วนั่นก็คือ fragment ของ CI และ CD นะครับแต่ละตัวเนี่ย C# Sharp ปัจจุบันมีกี่เวอร์ชันครับปัจจุบัน release ไปถึงเวอร์ชัน6แล้ว .NET framework ที่เราใช้อยู่มีทั้ง 4.5 และ 4.6 นะครับในการ build เพื่อที่จะให้ได้ในเวอร์ชันต่างๆเราจะต้องจัดการยังไงกับตัว CI และ CD operating system ที่เราใช้นะครับ data store ที่เราใช้เรามี Cassandra เรามี SQL Server เรามี Hadoop รวมถึง infrastructure เนี่ยที่เราใช้เรามีทั้ง OpenStack Hyper-V Azure แล้วก็Docker นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดเป็นนะครับchallenge ที่เราต้องจัดการนะครับ challenge ที่เราต้องจัดการที่ Agoda ประกอบไปด้วย1 นะครับความเร็วนะครับในเมื่อเราต้องการ20 release ต่อวันนั่นหมายความว่าการที่เราจะปล่อยให้เทสทั้งหมดเนี่ยมันรันใน 3-4 ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องการ compact test time ให้มันเร็วที่สุดนะครับอันนี้คือ challenge ข้อที่1 challenge ข้อที่2มันต้อง scale ได้ developer ที่ Agoda นะครับเราเพิ่มทุกวันนะครับเราเพิ่ม developer ใส่เข้าไปทุกวันเพื่อที่จะตอบโจทย์ในการทำงานของเราถามว่าเมื่อมี developer มากขึ้นมี coach push มากขึ้นมีแพลตฟอร์มต่างๆเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับจํานวนการ build ที่เพิ่มขึ้นนะครับตัวระบบนี้เมื่อเราสร้างขึ้นมาเราจะต้องสเกลตัว CI และ CD ของเราได้เพราะฉะนั้นที่ Agoda เองเราเคยใช้พวกที่เป็น VM มาก่อนนะครับ VM ตอบโจทย์บางอย่างแต่ไม่ตอบโจทย์บางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการสเกลแบบที่เป็น exponential นะครับเพราะที่ Agoda เราสเกลแบบ exponential นะครับอีกแบบนึงก็คืออีกอย่างนึงก็คือมันต้อง reproduce ได้นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือที่ Agoda นั้นเรามีระบบที่ไม่เพียงแค่เป็น compliance ของบริษัทเองเรายังมีส่วนที่ต้อง comply กับ PCI นะครับเพราะว่าเรามีส่วนที่ต้องเก็บเงินลูกค้านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิด challenge ว่าแล้วเราจะสร้าง CI และ CD ยังไงนะครับพอเรามาดูตัว CI และ CD ที่ Agoda กันนิดหนึ่งนะครับว่าแล้ว CI CD ที่ Agoda ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันนี้เรายังไม่ได้โชว์ stack ทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางส่วนของสไลด์เนี่ยเราไม่ได้รับอนุญาตให้นำเสนอนะครับส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับ
ตอนแรกเนี่ย developer ทุกคนก็จะเช็คเอาท์นะครับเช็คเอาท์โค้ดของตัวเองขึ้นมาเป็นฟีเจอร์บรานด์ในส่วนของตัวเองนะครับแต่ละคน develop และ commit โค้ดเข้าไปในตัวversion control ที่ Agoda เราใช้ GitHub Enterprise นะครับก็ทุกคนเช็คเอาท์มาเช็คอินกลับเข้าไปเกิดเป็นฟีเจอร์บรานด์ของตัวเองนะครับฟีเจอร์บรานด์ของแต่ละคนเนี่ยก็ต้องผ่านโค้ดรีวิวกันตามขั้นตอนปกติจะดูเดือดไม่ดูเดือดก็แล้วแต่แต่ละทีมนะครับทีนี้ฟีเจอร์บรานด์แต่ละทีมเมื่อผ่านโค้ดรีวิวแล้วนะครับเราจะทำงานเปิด pull request ขึ้นมาเพื่อที่จะเมิร์จตัวบรานด์นี้เข้าไปกับตัวที่เป็นตัว master brand ของทาง Agoda นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ develop branch เนี่ยมันจะไป trigger ตัว CI server ปัจจุบัน CI server เราสวิตช์จาก Jenkins นะครับมาใช้ทีม City นะครับซึ่ง CI server ตัวนี้ก็จะไป trigger build agent นะครับซึ่งปัญหาตรงนี้แหละคือ build agent ที่ Agoda เรามีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเพิ่มขึ้นแทบจะหลักรายวันเลยเรามี build agent เพิ่มรายวันเพราะความสามารถในการบิลที่เราต้องการนะครับและจำนวนในการบิลของแต่ละวันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามฟีเจอร์ที่เกิดขึ้นนะครับคำถามก็คือตัวบิลเอเจนต์พวกนี้เราจะสเกลยังไงด้วยวิธีการของvirtualization เนี่ยเราสามารถที่จะสร้าง image base image ของตัวบิลเอเจนต์แต่ละตัวแล้วเราสปินขึ้นมาด้วย OpenStack ได้ตามปกติแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรปัญหาที่เกิดขึ้นคือในการอัปเกรดตัวที่เรียกว่า build capability ของซอฟต์แวร์นะครับการเทสตัวซอฟต์แวร์ลองนึกภาพว่าถ้าเรามี UI test ของ Android นะครับของ Android ซึ่งเปลี่ยนเวอร์ชันทุกๆ4เดือนเราจะจัดการกับเรื่องตรงนี้ยังไงนะครับลองนึกถึงภาพ Selenium test ที่เพิ่มขึ้นวันละ100 test นะครับเมื่อประมาณ 3-4 เดือนก่อนหน้านี้เรามี test ของ Selenium เนี่ยประมาณ700นะครับวันนี้เรามีอยู่ประมาณ 1,200แล้วก็เพิ่มขึ้นทุกๆวันนะครับวันหนึ่งมีเทสเช็คเข้าเช็คออกเนี่ยประมาณ100เทสเทสที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งหมายถึงอะไรหมายถึงตอนที่เราทำ UI test เนี่ยมันจะเกิดตัว browser agent ที่จะต้องนำมาใช้ในการเทสและ compliance ของเรามีข้อกำหนดว่าเราไม่สามารถใช้ cloud service จากภายนอกมาทำการเทสได้นะครับนี่ก็เป็นอีก challenge หนึ่งนะครับรวมถึงการ package software นะครับ software ในการ package มี dependency ต่างๆนะครับเราไม่สามารถที่จะแพ็กเกจสิ่งต่างๆไปพร้อมๆกันได้ในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เรานำเอาคอนเทนเนอร์เทคโนโลยีนะครับมาช่วยในการที่จะทำให้ซิมพลิฟายโปรเซสต่างๆเหล่านี้ง่ายขึ้นและสุดท้ายเราก็จะนำไปดีพลอยนะครับดีพลอยในดีพลอยเมนต์ของทาง Agoda เองเรามีทูลที่เราพัฒนาขึ้นเองชื่อ C Spider นะครับใช้ในการดีพลอยแบบข้าง Data Center ทั่วโลกนะครับรวมถึงเราก็กำลังทดลองตัวทูอีกตัวหนึ่งชื่อว่า Octopus นะครับก็จะเป็น deployment tool สำหรับที่เราใช้ในส่วนของตัวที่เราเรียกว่า pre-live นะครับอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นใน Agoda นะครับถามว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรานำเอาคอนเทนเนอร์เทคโนโลยีเนี่ยมาโซลฟ์ปัญหาอะไรบ้างนะครับ อันแรกที่เราทำนะครับก็คือในส่วนของ build นะครับลองนึกภาพนะครับถ้าเราย้อนกลับไปที่เทคโนโลยีสแต็กข้างหน้าแรกหน้าแรกๆของเราเรามีอะไรบ้างครับ C Sharp นี่ยังดีหน่อยเพราะว่าอัปเกรดเวอร์ชันไม่บ่อยมากนะครับลองนึกถึง Android ครับ Android 1ปีออกเวอร์ชัน4ครั้งอันนี้คือปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาออกรีลีสใหม่4ครั้งนะครับหมายความว่าทุกครั้งที่บิ้วเราจะต้องบิ้วด้วยเวอร์ชันที่มากขึ้นนะครับแล้วถามว่าเวอร์ชันที่เปลี่ยนขึ้นเนี่ยเราจะทำยังไงกับตัว build agent นะครับ build agent ของเราในปัจจุบันเราต้องเพิ่ม build capability ตรงนี้ลงไปยังไงนะครับรวมถึงที่ Agoda เองนะครับเราใช้ Scala เองเนี่ยในแต่ละเวอร์ชันเนี่ยค่อนข้างมีความ unique ของตัว compiler ของมันนะครับเราก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการสร้าง build feature สิ่งที่เราทำก็สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการที่จะscale นะครับในการที่เราจะเพิ่ม build agent เข้าไปตัวใหม่เนี่ยเราไม่ต้องการที่จะ install software อะไรเลยเราต้องการให้ build agent มันคือ build agent แล้ว build capability มันคือ build capability อันนี้เราสิ่งที่เราทำก็คืออย่างแรกเลยครับเรานำเอา container มาใช้เป็น build capability นะครับลองนึกภาพว่าเมื่อเราจะทำการ build software 1ตัวนะครับแทนที่เราจะต้อง install Android version ใหม่ลงไปนะครับAndroid SDK เวอร์ชันใหม่ลงไปแทนที่เราจะต้อง install Scala เวอร์ชันใหม่ลงไปแทนที่เราจะต้อง install Go เวอร์ชันใหม่ลงไปนะครับสิ่งที่เราทำคือเ
เราสร้าง Docker Registry ขึ้นมานะครับเป็น Docker Internal Docker Registry ข้างใน Agoda เองแล้วเราหยิบเอาฟีเจอร์ของแต่ละเวอร์ชันนะครับ Android N นะครับ Android M Android L Android K นะครับตามรหัสเวอร์ชันของเราเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นคอนเทนเนอร์โดยที่เวลาที่เราจะทำการบิลเนี่ยเมื่อเราสร้างบิลเอเจนต์ขึ้นมาใหม่สิ่งที่เราต้องการใน image ของบิลเอเจนต์มีแค่ Docker นะครับมีแค่ Docker กับตัวบิลเอเจนต์เองนะครับนอกเหนือไปจากนั้นก็คือสิ่งที่เราใช้ก็คือเรานำเอาbuild capability เนี่ยเข้ามาในส่วนของตัว build agent ทำให้การที่เราจะ scale build agent เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราสามารถทำงานได้ด้วยบรรทัดเดียวนะครับในตัวสคริปต์ของตัว build script รวมถึงในการที่เราจะเพิ่ม build agent 1ตัวเนี่ยปัจจุบันนี้จากเมื่อก่อนนี้ที่ถ้าเราใช้วิธีแมนนวลนะครับเราจะต้องทำการติดตั้ง build agent ต้องติดตั้ง SDK ทำการทดสอบ SDK ทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาหลักวันนะครับอันนี้ก็คือใช้เวลาประมาณนาทีหนึ่งก็ได้ build agent 1ตัวแล้วนะครับรวมถึง build agent ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กรุงเทพมันมีที่กรุงเทพมีที่ฮ่องกงนะครับมีเรามี build agent อยู่ที่หลายโลเคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทำการแพ็กเกจและทดสอบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคอนเทนเนอร์เข้ามาช่วยโซฟปัญหาตัวแรกของเรานั่นก็คือในการที่เราจะ scale build agent เนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญก็คือด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นในการทำ TLS handshake ของตัว Docker เองนะครับมันสามารถทำให้การคุยกันระหว่างตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยมันปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่ Agoda เราค่อนข้างคอนเซิร์นมากในเรื่องของความปลอดภัยนะครับซึ่งสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือเราสามารถได้ build agent ที่ scale ได้ด้วยระดับนาทีนะครับตอนนี้จะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราต้องรอคือรอให้มันมีจำนวนของ OpenStackinstant มากพอที่เราจะรัน build agent ได้เท่านั้นเองนะครับสิ่งที่2นะครับ challenge ที่2 challenge แรกเนี่ยผ่านไปนะครับตัว unit test นะครับ unit test เนี่ยจริงๆไม่ค่อยเป็นปัญหามากเพราะว่า unit test เนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะมากนะครับที่ Agoda เรามี unit test อยู่ประมาณ 8-9,000 unit test เฉพาะเว็บไซต์นะครับ unit test เนี่ย 8-9,000 unit test เนี่ยใช้เวลารันไม่ถึง2นาทีอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เป็นปัญหากับเราคือ UI test UI test คืออะไรนะครับลองนึกถึงภาพเว็บไซต์ของ Agoda นะครับที่เราเขียนเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปรวมถึง experiment ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเอาแบบง่ายๆเลยนะครับใครเข้าเว็บ Agoda ช่วงล่าสุดจะเห็น what you see is what you pay นะครับ what you see is what you pay เนี่ยเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เราเพิ่มเข้าไปการที่เราเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้าไปทุกครั้งไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะเห็นหมายความเราจะมีคนประมาณ 50% เห็นแบบเก่าอีก 50% เห็นแบบใหม่ด้วยสิ่งที่เราใช้ที่เราเรียกว่า experiment นะครับแต่ experiment เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความซับซ้อนของการเทสหมายความว่าเมื่อเราเข้ามาในเว็บไซต์ของ Agoda สิ่งที่เราต้องมีก็คือเราต้องมี UI test ครับ UI test เพื่อที่จะบอกว่า user ครึ่งนึงเห็นหน้าตาแบบนี้และมันทำงานถูกต้องและ user อีกครึ่งนึงนะครับเห็นหน้าตาแบบใหม่และมันทำงานถูกต้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันทำให้การเทสของเราเนี่ยมันใช้เวลาในการเทสยาวมากนะครับเทสล่าสุดรอไทม์ที่เราเช็คออกมาประมาณ4ชั่วโมงกว่าละหมายความว่าถ้าเราถ้าใครเคยรัน UI test โดยใช้ที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับเราจะเห็นว่ามันค่อยๆเปิดกดจิ้ม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 แล้วก็เรคคอร์ดผลการเทสตามเงื่อนไขสิ่งที่เกิดขึ้นตัวนี้เราใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงซึ่ง acceptance criteria ของทางทีมเรานะครับเราบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะใช้เวลา4ชั่วโมงเพื่อที่จะรีลีสของ1ครั้งนะครับทีนี้สิ่งที่เราทำคืออะไรครับเรามีปัญหาตัวที่มีปัญหากับเราคือตัว Selenium นะครับตัว UI frame ตัว test framework ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราตัวสิ่งที่เป็นปัญหาคือตัว infra ข้างหลัง test framework นั่นก็คือตัว Selenium server หรือว่าตัว Selenium web browser นั่นเองนะครับปัญหาที่ใครใช้ Selenium บ่อยๆจะเจอก็คือ Selenium เนี่ยมันจะมีปัญหาที่เราเรียกว่า snake flowเพราะว่าทุกครั้งที่รัน instance ของ Selenium ขึ้นมามันจะถูกรันผ่านตัวที่เรียกว่าweb driver นะครับตัว web driver นี้เองที่มีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาบน CentOS ซึ่งเป็น OS หลักที่เราใช้งานอยู่นะครับปัญหานั้นก็คือมันเกิด snake fall บ่อยๆครับเพราะ CentOS กับตัว Chrome คือ Google เองเนี่ยก็ disable support ของ Chrome บางไอของ CentOS บางเวอร์ชันไปแล้วรวมถึงเราเองเรามีนโยบายที่ใช้ CentOS เป็น OS หลักสำหรับ Linux นะครับปัญหานี้มันก็เลยหลีดมาที่เราว่า
ในเมื่อเราเองไม่สามารถเปลี่ยน policy ได้สิ่งที่เราทำคือทำยังไงให้ Selenium มันรันได้ดีที่สุดและรันได้เร็วที่สุด อีกเรื่องนึงนะครับก็คือการ scale เมื่อก่อนนี้ก่อนที่เราจะ switch มาใช้ container เรามี VM สำหรับSelenium เนี่ยประมาณ40ตัวนะครับตัวนึงก็จะมี memory ประมาณตัวละตัว1เครื่องเนี่ยจะมีประมาณ8คอแรมประมาณ32กิก40ตัวเพื่อรัน Selenium test อย่างเดียวนะครับแต่ปัญหาก็คือเมื่อเรามี developer front end developer มากกว่า100คนถามว่าคน100คนกับเครื่องแค่40เครื่องนะครับมันรันไม่ทันจริงๆนะครับสิ่งนี้เลยเป็นที่มาว่าเราต้องหาวิธีการจัดการโจทย์ที่เราต้องการคือเราต้องการสเกลให้ได้นะครับและต้องการที่จะซัพพอร์ตเบราว์เซอร์หลายๆเบราว์เซอร์พร้อมๆกันนะครับต้องการที่จะสปอนโหนดสปอนตัวเว็บเบราว์เซอร์ได้เร็วที่สุดโดยที่ไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องนะครับถ้าใครใช้ Selenium เนี่ยคงหรือใครเคยไปที่เคยเช็คข้อมูลของในงาน Selenium Conference นะครับมีอันหนึ่งที่หามากคือเขาบอกว่า Selenium เนี่ยดีที่สุดคือรันสักพักหนึ่งให้รีสตาร์ทมันซะซึ่งผมเองก็อึ้งกับคำตอบนี้มากนะครับผมก็เลยเราคิดว่าทำยังไงที่เราจะไม่ต้องรีสตาร์ทมันเพราะถ้ารีสตาร์ทแต่ละครั้งเนี่ยถ้าใครเคยใช้ Windows บน OpenStack เราจะรู้ว่าการรีสตาร์ท Windows บน OpenStack มันใช้เวลานิดหนึ่งพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เราต้องการให้เบราว์เซอร์มันไม่มีสเตทแล้วก็จัดการเรื่องของรีซอร์สและมีสามารถที่จะเมนเทนมันได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่เราทำคืออะไรครับเราก็ใช้ Docker อีกแล้วนะครับทีนี้อันนี้โจทย์นี้ยากขึ้นกว่าอันเมื่อกี้โจทย์เมื่อกี้แค่เราสร้าง Selenium เราแค่สร้างคอนเทนเนอร์ที่บรรจุฟีเจอร์ของตัว build SDK เข้าไปข้างในใช่ไหมครับตอนนี้สิ่งที่เราทำยากขึ้นอีกนิดนึงนั่นก็คือเราในฝั่งของ Docker เหมือนเดิมครับเรามี Selenium หลายเวอร์ชันนะครับเรามีเบราว์เซอร์ที่เราใช้เทสอยู่2เวอร์ชันคือตัวที่เป็น Chrome กับตัวที่เป็น Firefox นะครับ IE ยังไม่เอามาเพราะว่าตอนนี้Docker ยังไม่รันบน Windows แบบ 100% นะครับเราก็เลยยังฟรีซไปก่อนสิ่งที่เราทำก็คือนะครับเราสร้าง API ขึ้นมาตัวหนึ่งด้วย Go นะครับเราใช้ Go ในการเขียน API เพื่อที่จะสปอนนะครับตัว Selenium Grid ขึ้นมาทุกครั้งที่ Build Agent นะครับเรามี Build Agent อยู่ปัญหาของ Selenium อย่างหนึ่งก็คือบางครั้งเนี่ยมันไปเรียกบนหับที่มันไม่ว่างเบราว์เซอร์ทำงานอยู่มันก็จะ Waiting นะครับทำให้ตัวเบราว์เซอร์เนี่ยมันรอนานมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือเราเคยเห็น Use Case ของ Salesforceสิ่งที่ Salesforce ทำคือ Salesforce แบ่งแพ็กเกจของ Selenium Test ออกเป็นแพ็กเกจเล็กๆนะครับแล้วโยนแพ็กเกจเนี้ยออกไปรันบน Selenium Test ที่เป็นฟาร์มต่างหากทุกครั้งที่รันจะมีการรัน VM ขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่ Salesforce ทำ Salesforce เองก็มีเทสเยอะกว่าเรานะครับมีประมาณ 7,500 เทสเฉพาะ Selenium นะครับสิ่งที่ Salesforce ทำ Salesforce เลือกใช้วิธีนี้แต่ที่ Agoda เองพอเราคำนวณออกมาแล้วเราต้องใช้ประมาณ700 VMนะครับคำถามคือถ้าเดินไปขอพ่อใหญ่พีทดีเรคเตอร์นะครับคงโดนไล่กลับบ้านก่อนเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือ700 VM มันเป็นจำนวนที่เยอะมากถ้าเทียบกับสิ่งที่เราต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการเราต้องการแค่รันเบราว์เซอร์รันเทสบน Selenium ให้ได้เร็วๆสิ่งอันนี้เลยออกมาเป็นโซลูชันที่เราออกแบบขึ้นมาใหม่นั่นก็คือเราใช้ Docker Swarm นะครับเข้ามาช่วยในการจัดการตรงนี้ก็คือเราสร้างในส่วนของตัวที่เป็น Swarm Cluster ขึ้นมา1ชุดนะครับโดยใช้ Overlay Network นะครับที่ cross ระหว่างตัว Docker ตัว Docker Host แต่ละตัวนะครับแล้วทุกครั้งนะครับที่เกิด Build Agent ถ้าเราจำได้ในภาพนี้นะครับเมื่อเขาเปิด Pull Request ขึ้นมานะครับเมื่อ Developer เปิด Pull Request ขึ้นมาปุ๊บนะครับตัว CI Server จะมา Trigger ที่ Build Agent นะครับและใน Build Step ของ Build Agent นะครับเราจะสั่งให้ build agent เนี่ยไปเรียกที่ Selenium Grid API เพื่อสร้าง Selenium Farm ขึ้นมาแบบ on demand นะครับตามจำนวนเทสที่ต้องการยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็น build ของคนที่เป็น Android นะครับ build ของ Android เนี่ยเทสมีไม่เยอะUI test มีประมาณ100เทสนะครับสิ่งที่ทำก็คือก็ไป create ตัว grid ของ Android สำหรับขึ้นมาเทสนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับมีเทสอยู่ประมาณ 1,000 กว่าเทส 2,000 เทสนะครับสิ่งที่เราทำก็คือก็ไปทำเหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจำนวนตัวจำนวนโหนดของสิ่งที่อยู่ในคอนเทนเนอร์เนี่ยจะแตกต่างกันตามจำนวนของ
build time ที่เราใช้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันช่วยให้เราสปีดอัพจาก3ชั่วโมงเหลือ15นาทีนะครับตอนนี้โมเดลเหมือนเป็นคอนเทนเนอร์ใช่มั้ยใช่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นคอนเทนเนอร์ที่เราสร้างขึ้นมาในตัว Selenium ในตัว Docker Farm นะครับซึ่งตอนนี้เวลาที่ดีที่สุดของเราก็คือ1 release เนี่ยใช้เวลา15นาทีนะครับ ภาพก็คือ developer นะครับเช็คอินโค้ดเข้าไปนะครับทำโค้ดรีวิวเสร็จปุ๊บเปิด pull request ไปที่ GitHub นะครับแล้วเดินไปกินกาแฟกลับมาแล้วก็กด mergeอันนี้คือสิ่งที่เราทำอยู่ในตอนนี้นะครับเมื่อเราได้ตัว UI test ตัวนี้ขึ้นมานะครับสิ่งที่ทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยลดเวลาเราลงไปได้เกือบ 80% นะครับเกือบ 80% ของงานเนี่ยมันอยู่ที่ตัว build agent ตัวที่ทำ UI test ตรงนี้เลยโดยเฉพาะนะครับรวมถึงสิ่งที่เราได้ก็คือในการที่เราเจอปัญหากับเบราว์เซอร์นะครับถ้าใครเคยทำ Selenium test จะรู้ว่าFirefox เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับไม่สามารถรัน Selenium ได้ต้องดาวเกรดลงไป1หรือ2เวอร์ชันยกเว้นแต่เราจะใช้ Firefox เวอร์ชันล่าสุดผ่านการอัปเกรดจากเวอร์ชันก่อนหน้านี้ซึ่งมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนเกินไปกว่าที่เราจะมานั่งเมนเทนเรื่องพวกนี้สิ่งที่เราทำคือเราก็เอาเบราว์เซอร์ไปไว้ในคอนเทนเนอร์เลยนะครับทันทีที่เราทำการเปลี่ยนคอนฟิกเรชันนะครับเราจะได้เบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่รวมถึง Selenium เวอร์ชันใหม่พร้อมที่จะใช้งานทันทีอันนี้ก็จะสามารถทำให้เราเมนเทนแล้วก็จัดการในเรื่องของรีซอร์สได้ง่ายขึ้นนะครับ ส่วนที่3นะครับก็คือตอนที่ของมันเสร็จแล้ว ก่อนหน้านี้มันจะเป็นสเต็ปของการเทสใช่ไหมครับในขั้นตอนการสร้างเนี่ยแล้วก็พยายามทำยังไงให้การสร้างเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่า build agent มันจะได้ของที่ไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งด้วยการทำ build capability นะครับในการเทสเรา ensure แล้วว่าของที่มันจะได้ออกไปอ่ะมันจะทำงานได้แน่นะครับทีนี้เราจะแพ็กเกจของนะครับในการแพ็กเกจของเนี่ยในปัจจุบันนี้สำหรับโปรดักชันยังอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบอยู่นะครับเพราะว่า1 Windows 2016ตัวที่ support container จริงๆยังไม่ออกมานะครับ และส่วนที่เราใช้งานกันอยู่ก็คือเราจะแต่จริงๆแล้วเรามีหลายส่วนที่เราไม่ได้ใช้ Windows นะครับยกตัวอย่างเช่น API server นะครับสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ในส่วนของการแพ็กเกจของก็คือใน build agent เนี่ยเรา produce package ออกมานะครับ package ต่างๆยกตัวอย่างเช่นตัว API ของเราเราใช้ Scala ซึ่งเราเชื่อในความ concurrency ของ Scala ว่ามันจะสามารถรองรับจำนวนการทำงานจำนวนมากๆได้สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือเมื่อเรา package ของที่ได้จากตัว build agent แล้วนะครับเรานำไปสร้าง build image ครับเรานำไปสร้าง image อีกครั้งโดยสิ่งที่เราทำก็คือเรามี base image สำหรับของที่เราจะใช้นะครับและ product dependency ที่เราจะต้องใช้นะครับนำเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันใน Docker build step แล้วสร้างออกมาเป็น image push เก็บไว้ที่ registry นะครับแล้วเราก็จะได้ของที่พร้อมจะรันภายใน10วินาทีนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนที่เราใช้อยู่ใน Agoda เนี่ยก็คือในส่วนของงาน operation ของเราเราใช้ของที่มาจาก Docker image เราเริ่มใช้ของพวกนี้แล้วซึ่งทำให้ขั้นตอนในการดำเนินการของในการที่จะรีลีสของโดยเฉพาะกระบวนการ DevOps ของเราเนี่ยมันทำได้สั้นขึ้นนะครับของที่จะรีลีสจะ deploy เนี่ยเรียกว่าเราสามารถที่จะ launch ได้ผ่าน UI ของ launcher หรือ cuber ถ้าเราใช้นะครับตอนนี้ผมใช้ launcher อยู่นะครับสำหรับที่ Agoda แล้วเนี่ยต้องบอกว่าในสิ่งที่คอนเทนเนอร์เข้ามาเนี่ยมันทำใหสิ่งต่างๆใน Agoda เนี่ยมันเปลี่ยนไปมากนะครับเราเริ่มใช้คอนเทนเนอร์อย่างจริงจังเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วนะครับ6เดือนที่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับปรุงกระบวนการต่างๆภายในได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับในส่วนของทีมที่ผมทำงานอยู่เนี่ยจริงๆเราทำงานอยู่2อย่างก็คือเราทำงานในส่วนของ Web Engineering กับในส่วนของ DevOps โดยเฉพาะนะครับก็ตอนนี้ในส่วนของ Infrastructure ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเราใช้เวลา2เดือนในการสร้างทุกสิ่งอย่างขึ้นมา2เดือนใน4เดือนก็คือเราอีก4เดือนคือเราเอ็กซ์เพอริเมนต์แล้วก็ทำการทดสอบสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเราใช้ Jenkins หรือเราใช้เทคโนโลยีเก่านะครับเราจะใช้เวลาหลักเดือนถึงหลักปีนะครับในการที่จะสร้างอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหมดนี้ให้ครบนะครับรวมถึงการที่จะสปินของออกไปทั้งหมดนี้นะครับ
ด้วยคอนเทนเนอร์เนี่ยทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยมันเข้ามามีประโยชน์ในEnterpriseจริงๆครับตอนที่ build image นี่ automate บ้างไหม automate ครับใช้ Team City ครับแต่จริงๆก็คือเรายังใช้สเต็ปที่เป็นสคริปต์อยู่ก็คือใช้ run batch script ใน Team City เพื่อต้องการจะคือพอดีเรามีสเต็ปพิเศษอยู่นิดนึงที่เราต้องการของที่พิเศษมากกว่าที่ตัวTeam City Support ครับเราก็เลยเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองเพื่อที่จะใช้เป็นปลั๊กอินสำหรับ Team City อีกทีครับสำหรับที่ Agoda เองนะครับในช่วงของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเห็นผลตั้งแต่ตอนที่เดือนพฤษภานะครับตอนเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นช่วงแรกที่เราเริ่มในการใช้ตัวCI/CD ชุดใหม่นี้นะครับในช่วงแรกๆเนี่ยเรามีบิลรวมประมาณ700บิลนะครับจนต่อวันนะครับจนถึงตอนนี้นะครับเราเพิ่มได้มากกว่า3เท่านะครับวันนี้จริงๆทะลุ 2,000 ไปแล้วนะครับอันนี้คือประมาณเมื่อประมาณต้นเดือนเราได้ประมาณ 2,000 ตอนนี้ก็คือได้มากกว่า 2,100 แล้วนะครับจะเห็นว่าพอเราเริ่มปรับปรุงกระบวนการในการที่ทำให้มันสเกลได้มากขึ้นซึ่งคอนเทนเนอร์เนี่ยเป็นหัวใจในการสเกลส่วนหนึ่งเลยนะครับนอกเหนือไปจากในส่วนของตัวที่เราใช้ OpenStack แล้วเราใช้คอนเทนเนอร์เข้ามาช่วยทำให้วิธีการในการสเกลมันง่ายขึ้นปัญหาที่เราเจอก็คือเราไม่ได้บอกว่า OpenStack ไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับแต่ปัญหาที่เราเจอก็คือด้วย environment ที่เราใช้บางส่วนเป็น Windows ซึ่งการใช้งาน Windows กับ OpenStack เป็นเพนพอสมควรสำหรับเรานะครับเราทำให้การสปินของต่างๆเนี่ยด้วย OpenStack เนี่ยทำได้ค่อนข้างคือจริงๆมันทำได้แต่ว่ามันมีปัญหาในเรื่องการทำออโตเมตบางอย่างสำหรับเราเลยเลือกที่จะใช้คอนเทนเนอร์เข้ามาช่วยชดเชยตรงนี้นะครับสำหรับที่ Agoda เองนะครับเราเชื่อในเรื่องของว่าในทีม DevOps เรานะครับเราเชื่อในเรื่องของที่ว่า Dev Happiness นะครับทำยังไงให้ Developer มีความสุขเมื่อ Developer มีความสุขเขาจะสร้างของที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ขึ้นมานะครับอันนี้คือเจอร์นี่ของเราในช่วงประมาณ6เดือนที่ผ่านมานะครับแรกสุดเลยตอนแรกเราใช้กิจหลักนะครับกิจหลักเนี่ยค่อนข้างไม่ flexible นะครับเราเปลี่ยนมาใช้กิจหับนะครับกิจหับตัวนี้ก็รันบนนะครับรันบน OpenStack นะครับหลังจากนั้นเราทำการกำจัดตัวนี้ครับ Selenium Grid VM ตอนนั้นมันเป็น VM อยู่ประมาณ 40-50 ตัวซึ่งมันก็จะใช้เวลารันเป็นชั่วโมงของมันไปนะครับซึ่งเราเคยเจอเคสที่เลวร้ายที่สุดคือ Selenium Grid มันรีสตาร์ทแล้วมันไม่รีสตาร์ทเข้าใจไหมครับมันรีสตาร์ทแล้วมันไม่รีสตาร์ททำให้ developer ไม่สามารถรีลีสของได้เมื่อก่อนนี้เราไม่ได้เอาตัวกระบวนการของการทำ UI test เนี่ยไปไว้ใน build step ทำให้ developer ต้องรันตรงนี้ด้วยตัวเองจนกว่าจะผ่านทุกเคสถึงจะอนุญาตให้เช็คอินกลับเข้าไปได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีปัญหากับตัวการใช้งาน Selenium บน OpenStack มาก่อนนะครับอันนี้พอมี Docker เข้ามาตอนนี้มันแก้ปัญหาตรงนี้ได้เราก็เลยจัดการตัวนี้ออกไปนะครับพอเราใช้ตัว Selenium Git กับ Swarm Cluster นะครับก็ทำให้การเทสต่างๆเนี่ยมันเร็วขึ้นเมื่อเราพรูฟได้ว่ามันทำการเทสได้เร็วขึ้นนะครับเราก็นำเอาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตัว CI process หมายความว่าเมื่อทำการรันเทสเมื่อทำการเช็คอินโค้ดเข้าไปกระบวนการเทสทุกอย่างจะทำโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเรามีของที่ดีเมื่อเรามีตัวอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีนะครับก็ทำให้ตัวระบบ CI/CD ของเราเนี่ยมันอิมพรูฟตามไปด้วยนะครับก็ developer ก็มีความสุขมากขึ้นนะครับจะสังเกตว่าเมื่อก่อนนี้เรา developer เรามักจะมีบอกว่าอะไรอยู่รันเทสอีกแล้ว 20:00 นะครับอันนี้ก็คือพอกด push ไปปุ๊บกลับบ้านครับกลับไปกดหน้าเว็บที่บ้าน merge commit นะครับหลังจากนั้นเราก็เพิ่ม UI acceptance เข้าไปนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการทำตัว build นะครับแล้วก็เพิ่มตัว container เข้าไปนะครับเราสามารถที่จะเพิ่ม build feature เราสามารถที่จะ scale ตัว build agent ได้แบบ on demand นะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คือเราสามารถ optimize build time ได้อันนี้เพิ่ง success ในเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับตอนนี้ Agoda เนี่ยเราคิดว่าจริงๆตอนนี้ถ้าภายในสิ้นปีนี้เราน่าจะ release ได้10 release ต่อวัน10 release ต่อวันนะครับหมายถึงว่าทุกอย่างรันผ่านไม่มี error เช็คส่งเข้าไปรันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น build to deploy สำหรับ Agoda นะครับก็ช่วงขายของนะครับมาอีกแล้วครับก็ตอนนี้ Agoda DevOps Team นะครับเราทำทุกอย่างที่อยู่บนหน้าจอนี้ใครอยากจะทำนะครับก็ยินดีต้อนรับเสมอนะครับ
สำหรับในช่วงนี้นะครับก็ผมขออนุญาตเปิดเป็นเซสชั่นสำหรับว่าใครที่มีคำถามอยากจะถามนะครับหรือว่ามีคำถามเชิญถามได้นะครับพวกโคเรโอกราฟีระหว่างด็อกเตอร์อะไรนะครับโคเรโอกราฟีกันซึ่งด็อกเตอร์ถ้ามีก็คือเป็นด็อกเตอร์ครับปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็คือในการจัดการพวกนี้เราเขียน API ขึ้นมาจัดการของเราเองด้วยโกนะครับอันนี้คืองานหนึ่งของงานของทีมเดฟออฟเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เราเจอก็คือจริงๆเราเจอปัญหาหลายอย่างกับล็อกเกอร์นะครับเช่นเราไปเจอปัญหาเรื่องของการใช้สวอมเน็ตเวิร์กซึ่งเราก็เป็นคนเปิด pull request กลับไปที่ล็อกเกอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่คอมมิตนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครแก้ให้เราไปเจอบั๊กของไอตัวล็อกเกอร์สวอมตัวเก่านะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเลือกใช้ approach อีกวิธีหนึ่งซึ่งพอเรามารีวิวแล้วมันไม่ดีแต่สุดท้ายสิ่งที่เราเจอก็คือเราพบว่าในการจัดการกับ Docker เนี่ยวิธีที่ดีที่สุดคือใช้ Go API เข้าไปคุยกับตัว Docker ตรงๆเพื่อ manage ในส่วนพวกนี้มันจะได้ผลที่ effective ที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการการ automate เป็นหลักนะครับในตัวระบบของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องการการ automate เพราะฉะนั้นเราเลยเลือกใช้วิธีนี้ครับใช่ครับใช่ครับตัวนี้ส่วนหนึ่งมันอยู่ในส่วนของตัว build agent อยู่แล้วครับคือเป็นตัวที่เราเขียนขึ้นมาด้วยจริงๆมันก็หลากหลายมากเลยมีทั้ง PowerShell มีทั้ง Go นิดหน่อยครับแต่ว่าคือเราก็ improve ขึ้นเรื่อยๆครับตราบใดที่เรายังมี Windows เรายังต้องมี framework ที่ available ที่ช่วยทำให้ทำง่ายขึ้นนะครับส่วนตัวเราไม่ค่อยใช้ framework ครับที่ Agoda ส่วนใหญ่ถ้าใช้เฟรมเวิร์คจะโดนตีมือผมไปถึงไอ้ตัว choreography framework ครับอ๋อแต่ตรงนี้ส่วนใหญ่เราพูดมาเพราะให้10คนทำมันก็ไม่ต่างวิธีเดิมใช่ครับไม่เหมือนกันครับการ control resource ทำไงครับการ control resource control ผ่าน API ครับสาเหตุที่เราจำเป็นต้องมี API ในการคุมทั้งหมดเพราะว่าจำนวน virtual machine ที่เราได้รับจากทาง infra เนี่ยเขาจำกัดไว้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นในทุกๆ build step ในทุกๆขั้นตอนที่เข้าไปยุ่งกับ container เนี่ยเราจะมีตัวที่ control ตัว resource แบบ real time นะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็น static มันจะเป็น static API ที่เราใช้ร่วมกันอยู่ในทุกๆ farm ของ Agoda พร้อมกันทันทีที่มี request เข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปเช็คเหมือนกับตัว metric checker ว่าปัจจุบันนี้สามารถ spawn ได้หรือเปล่าถ้า spawn ไม่ได้มันจะตอบกลับไปว่ายัง spawn ไม่ได้จะทำให้ build agent delay ออกไปก่อนวันนี้เป็น pure container แล้วใช่ไหม server mix ครับยัง mix อยู่ก็คือในส่วนของระดับที่เป็น infrastructure เนี่ยเราใช้ Hyper-V กับ OpenStack รวมกันแต่ว่าในส่วนของที่เป็นอย่างที่แสดงในสไลด์ครับในส่วนของ build capability ในส่วนของ test bed แล้วก็ในส่วนของ packaging เนี่ยเราใช้ container แล้วประสบการณ์ใช้ container เพียวผ่าน OpenStack เนี่ยจริงๆถ้ามองไปถึงคอนเทนเนอร์ที่รันได้ตอนนี้เราสนใจ Mesos อยู่ครับคือถ้ามองในมุมที่เป็นคอนเทนเนอร์เพียวนะครับผมสนใจ Mesos มากกว่ารันคอนเทนเนอร์ที่เป็น Docker เพียวครับตอนนี้จริงๆเราก็กำลังทดสอบตัว Mesos อยู่ครับไม่มีแล้วครับเราเป็นออโตเมทเทสครับอยากรู้ว่าทำไมถึงสวิตช์มาเป็นGitHub Enterpriseที่บอกว่าGitLabมันไม่ flexible นะครับอยากรู้ความต่างอันนี้คือกระบวนการของอันนี้อาจจะนอก off topic ของคอนเทนเนอร์นิดนึงคือสาเหตุที่เราเลือกใช้GitHub Enterpriseเพราะว่าในตัว GitLab เนี่ยกระบวนการในการทำ merge request กับของ GitLab เนี่ยมันมีความต่างกันตรงที่ว่าปัญหาของ Agoda อย่างนึงคือในการ merge เราคอนฟลิกเกือบทุก merge ครับเพราะว่าด้วยการทำงานบางอย่างของเราอ่ะมันทำให้เกิดคอนฟลิกของตัวโค้ดเกือบทุก merge ในส่วนของ GitHub เนี่ยทันทีที่ merge มันจะสร้างตัวที่เป็น virtual hook ขึ้นมา
นะครับเราสามารถเข้าไปจัดการแล้วก็ทำฮอตฟิกกับตัว Virtual Hook ตรงนั้นได้นะครับแล้วเหตุผลที่ migrate จาก Jenkins มาเป็น Team City อ่ะครับครับเป็น preference ส่วนตัวครับส่วนตัวเลยนะครับ preference ส่วนตัวไม่ใช่ของผมนะครับจริงๆจริงๆโดยJenkins เวอร์ชันใหม่จริงๆน่าใช้มากแต่ว่าตัวส่วนของตัว Team City มันมีข้อดีตรงที่ว่าเราซื้อได้ถูกเราก็เลยซื้อครับพูดเล่นนะจริงมันแพงกันนะแต่มันเป็น perpetual ครับมันก็เลยสามารถที่จะใช้ได้ง่ายขึ้นครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับอยากทราบว่า private docker private identity ครับครับมันต้องมีหลักการ manage ยังไงบ้างนอกจากแบบ docker login อะไรปกตินะครับมันต้องมีหลักการ manage อะไรบ้างที่จะมาเข้ากระบวนการ CICDในส่วนนี้ก็คือจริงๆสิ่งที่เราทำเนี่ยต้องขอบคุณทีมอินฟาเพราะว่าทีมอินฟาของทาง Agoda เนี่ยเขาเตรียมหลายๆอย่างไว้ค่อนข้างพร้อมแล้วนี่ก็คือตัว Docker Registry ตัวนี้มันผูกเข้ากับตัว Authentication หลักของ Agoda ก็คือตัว Agoda LDAP นะครับซึ่งในนั้นอ่ะมันผูกรวมในเรื่องของ Security มันผูกรวมไว้หมดแล้วแต่สิ่งนึงที่เป็นเพนของทีมเหมือนกันตอนนี้ก็คือเรื่องของการจัดการเรื่องของ Imageที่เราพุชไปไว้ที่ registry ตรงนี้นะครับเพราะว่าในการ clean image พวกนี้เรายังต้องจัดการด้วยสคริปต์บางอย่างอยู่มันไม่ได้ automate แบบ 100% ครับคือที่ Agoda เองเราพยายามจะทำให้ทุกอย่างเนี่ย automate ภายในสิ้นปีนี้เพื่อที่ว่าในส่วนของการทำงานเนี่ยเราจะได้สมูทมากขึ้นโกอย่างที่บอกครับโกของเราคือเราต้องการ release ให้ได้วันละ20 release ต่อวันนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ push code เข้าไปมันคือ code to production metric เดียวที่เราสนใจในตอนนี้ก็คือ code to production นะครับทันทีที่ developer check out code ออกมาเราจะมี metric นี้ว่าบาร์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วบาร์เนี้ย check in เข้าไปเมื่อไหร่แล้วไปถึง production เมื่อไหร่ครับปัญญาของ Agoda นี่ไม่ control release เลยอะไรนะครับเราทุกอย่างอยู่ในออโตเมทครับเราทำเทสออโตเมทแล้วก็เรามีรีเกรสชันด้วยครับทุกอย่างทำอยู่ในกระบวนการของเราแต่ว่าปัจจุบันนี้รีเกรสชันเนี่ยกำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอย่างที่ใส่เข้าไปครับตอนนี้เรากำลังเพิ่มกระบวนการของตัวการทำregression เข้าไปนะครับคือตอนนี้เรามี unit test เรามี selenium ui test แล้วเรากำลังจะเพิ่ม acceptance test เข้าไปนั่นก็คือ regression นะครับซึ่ง regression เนี่ยก็คือมันจะลงไปในดีเทลที่เป็น scenario ของ user จริงซึ่งตอนนี้กำลังใส่เข้าไปเป็น automate เหมือนกันครับแล้วที่ Agoda เองอย่างที่บอกครับเราเชื่อในเรื่องของการ measurement เพราะฉะนั้นทุกอย่างในการ measurement ของเรามันจะมี queue switch อยู่สมมติว่าผมทำฟีเจอร์ตลกๆออกไปอันนึงสมมติว่าผมเซิร์ชโรงแรม by Pokemon ผมอยากจะเช็คอินโรงแรมที่มีปิกาชูอยู่เยอะๆนะครับถ้าฟีเจอร์นี้ทำ booking drop มันจะตัดฟีเจอร์นี้ออกอัตโนมัติคือใน traditional จะต้องมีคล้ายๆกับ view manager ที่ work กับ marketing ครับบอกว่า user เขาต้องการที่เช็คเร็วแค่ไหนครับถ้าเร็วเกินไปก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้า bug fix เนี่ยโอเคครับแต่ว่าถ้าเป็นฟีเจอร์ใหม่เนี่ยมันมีผลกับ user ครับอย่างการเอา story ขึ้นไปที่ production ของ Agoda เองเนี่ยก็คือเราจะมี product owner ที่เขาจะ control timeline อยู่แล้วว่าฟีเจอร์ตัวไหนควรจะ check in เข้าไปเมื่อไหร่แต่ว่าอย่างในที่เป็น daily check in เข้าไปของเราเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของ enhancement แล้วก็ในเรื่องของfix หลายๆอย่างที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปครับรวมถึง experiment ด้วยครับ experiment บางอย่างเราอยากจะคือเพราะว่าเราต้องการ fast feedback อย่างที่บอกครับ Agoda เราอยู่ในธุรกิจที่มีการแข่งขันเรียกว่าน่าจะสูงมากถึงสูงที่สุดเลยแหละซึ่งเราต้องการฟีดแบ็กที่เร็วที่สุดนะครับอย่างช่วงที่เรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็จะมีเอ็กซ์เพอริเมนต์ใหม่ขึ้นมาทันทีขอเล่าเรื่องการโรลแบ็กให้ฟังหน่อยได้ไหมเพราะว่าพอมันรีลิสเยอะมันก็อาจจะมีโอกาสที่หลุดเคสมาการโรลแบ็กฝัดอะไรอย่างนี้รวดเร็วมาก
ครับย้อนกลับนิดนึงนะครับกลับไปที่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือตอนที่เรารันทั้งหมดและแพ็กเกจของเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้เราจะกลับมาที่ Master Branch จริงๆแล้วถ้าเราใช้ GitHub Flow ปกติเราจะเห็นแค่ Master Branch Master Branch เดียวใช่ไหมครับแต่ปัญหาที่จริงๆที่ Agoda เมื่อก่อนนี้เราใช้ Git Flow ครับ Git Flow คือมี Eternal Branch อยู่ประมาณ3อันนะครับก็คือมี Release Master Develop นะครับแต่ว่าที่ Agoda เองเราพยายามจะย้อนกลับไปใช้ GitHub Flow นั่นก็คือ Single Master แต่ปัญหาที่เราเจออยู่ในปัจจุบันนั่นก็คือการโรแบ็กการโรแบ็กเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราควบคุมอยู่ก็คือเรามีเอ็กซ์เพร์เมนต์คุมอยู่เราสามารถที่จะสวิชออฟแต่ละฟีเจอร์ได้แต่ในบางครั้งเนี่ยเราก็ยังจะเป็นต้องมีตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็คือมาสเตอร์บรานช์ที่เรารีลีสไปแล้วในแต่ละวันนะครับเราสามารถที่จะโรแบ็กกลับไปตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้คือสิ่งที่เคยไลฟ์แล้วเคยเวิร์กอยู่ครับก็ใช้เวลานิดเดียวครับไม่จำเป็นต้องบิลครับอันนี้คืออยู่ในที่เป็น A/B testing ครับใช่ครับแต่ว่า experiment นี้ไม่เปิดคือ flat A หรือ flat B นึกออกไหมครับ flat A หรือ flat B จริงๆอันนี้เป็นหลักการของการทำ A/B testing ทั่วไปครับหลักการของการทำ A/B testing ก็คือเราแบ่ง user ออกเป็น A กับ B ใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าฟีเจอร์หลักของเราคือ Aฟีเจอร์ใหม่ของเราคือ B สิ่งที่เราต้องการคือเราแค่บอกว่าเราจะแฟต A คือปิดฟีเจอร์ใหม่หรือแฟต B คือเปิดฟีเจอร์ใหม่หรือจะเอ็กซ์เพอริเมนต์คือ50 50อันนี้หลักการการทำ A/B testing ปกติครับโอ้อันนี้ยาวครับหลังไมค์ดีกว่าไม่เป็นนวลครับถามความเห็นเรื่องใช้ภาษาโคครับใช้แล้วหล่อครับโกเป็นหนึ่งในภาษาที่คือจริงๆแล้วโกเราเลือกใช้เพราะโกมันคือ system programming language ครับเราใช้โกเฉพาะในระดับการทำ system programmingแต่ในระดับที่เป็น application programming เราก็จะใช้ Scala ใช้ C Sharp มันจะคนละ objective กันข้อดีของ Go คือมันเป็น native บนแต่ละแพลตฟอร์มแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือตัวภาษามัน structure มันจะไม่เหมือนกันกับภาษาที่เป็น OO ปกติคือมันจะเป็นยกตัวอย่างเช่นการทำ inheritance เนี่ยมันจะทำเป็น inheritance over composition ไม่มีการ inherit class แบบตรงๆซึ่งทำให้ถ้า developer ที่ไม่ชำนาญมากพอเนี่ยจะหลงแต่โดยรวมผมว่าเป็นภาษาที่ดีนะครับยังไม่เข้าใจที่เลือก Scala ทำไมเราถึงเลือก Scala ล่ะครับก็เพราะมันเร็วครับมันเร็วจริงๆครับคือความเร็วความฟังชั่นอลไม่ได้ทำให้เร็วครับสิ่งที่ทำให้เร็วคือก็ส่วนหนึ่งครับเพราะว่าในโลกของฟังชั่นอลเนี่ย data structure เป็น immutable การที่เป็น immutable หมายความว่า object ไม่ต้องมีการสร้างใหม่มันสามารถหยิบจากใน memory store มาใช้ได้เลยทำให้มันเร็วอันนี้คือสิ่งที่ทำให้มันเร็วแต่ไม่ได้เพราะว่า scala ทำให้มันเร็วหรือฟังชั่นอลทำให้มันเร็วแต่ที่มันเร็วเพราะมันคือ immutable เท่านั้นเองครับแต่ในกระบวนการอย่างเช่นถ้าต้องเอา immutable object มา transform ถ้ามันต้องทำเยอะๆมันก็ช้าเหมือนกันครับเหตุผลหลักเพราะผมไม่ได้เป็นคนเลือกครับเพราะว่าคุณต้องสร้างโปรแกรมเมอร์พันใหม่ขึ้นมาจริงๆ functional เป็นแนวทางที่น่าไปครับอันนี้เกินเวลาหรือยังครับยังได้อยู่นะครับก็อันนี้ถ้าเรากลับมาดูกันอีกนิดนึงนะครับจริงๆตรงนี้ในส่วนของตัวที่เราทำงานอยู่จริงๆเนี่ย
เราเรียกว่าเป็นไฮบริดนะครับเราไม่ได้เป็นเพียวคอนเทนเนอร์จริงๆถ้าเราจะทำทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียวคอนเทนเนอร์จริงๆเดี๋ยวคุณจ๊อบจะงอนไม่มีงานให้ทำ ในส่วนของที่ Agoda เองนะครับเราเรียกว่าเราพยายามจะหลีดทุกอย่างด้วยเทคโนโลยีก่อนนะครับแล้วแต่บิสเนสเนี่ยนำอยู่แล้วนะครับแต่เราพยายามจะหลีดทุกอย่างด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ด้วยการวัดก่อนเพราะฉะนั้นทำอะไรทุกอย่างทุกครั้งที่อย่างแรกที่เราจะคิดคือเราทำขึ้นมาแล้วมันจะวัดได้ยังไงแม้แต่การทำตัวระบบ CI/CD ขึ้นมาเราก็คิดก่อนว่าเราจะวัดมันได้ยังไงปัญหาของแต่ละจุดคืออะไรครับอย่างตัวเนี้ยอันเนี้ยบิลของเราปัญหาของเราคือจำนวนในการบิลต่อวันอันนี้ก็ปัญหาของเราคือเวลาในการบิลแต่ละครั้งส่วนอันนี้ก็คือปัญหาในการเอาของออกไปใช้แต่ละครั้งเพราะฉะนั้นพวกนี้ทุกอย่างที่เราทำขึ้นมาก็คือมันทำขึ้นมาจากสมมติฐานของตัวเลขหมดเลยครับก็สำหรับผมถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วจริงๆก็อย่างที่บอกครับเราไฮริ่งอยู่นะครับใครอยากทำเดฟออกกับ Agoda นะครับก็ยินดีต้อนรับเสมอครับขอบคุณครับ